ครับสวัสดีครับผมชื่อประเสริฐปริยชาติกุลนะครับศาสตร์การดูดวงของอาจารย์ก็จะต้องพึ่งพาใบชานะครับก็เป็นศาสตร์ที่เราดูการตกตะกอนของใบชาหลังจากที่เราดื่มแล้วเขามีความเชื่อว่าถ้าเราดื่มชาเราจะรู้สึกผ่อนคลายช่วงที่เราผ่อนคลายเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะปลดปล่อยพลังงานให้กับธรรมชาติให้กับจักรวาลมากที่สุดถ้วยชาเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่เราจะได้ปลดปล่อยพลังงานดีๆให้เกิดการตกตะกอนของเศษชาที่ก้นถ้วยหรือที่ริมถ้วยเนี่ยเศษชาเหล่านั้นจะปรากฏเป็นรูปร่างเราเรียกว่าสัญลักษณ์นะรูปร่างเหล่านี้นะถ้าเผอิญเราสามารถที่จะรู้ความหมายมันเราก็จะสามารถทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องที่ถามมากที่สุดจะเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวนะเรื่องความห่วงใยของแม่มีให้กับลูกพ่อมีให้กับลูกลูกมีให้กับพ่อให้กับแม่หรือสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่ในยุคนี้ฮะในวาระนี้คำถามที่ตอบยากมากที่สุดเลยครับก็มีหลายประเด็นนะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยประสบมาเนี่ยก็จะเป็นคำถามที่บางครั้งสัญลักษณ์มันบ่งบอกถึงความไม่ดีมากๆอะไรของเขานะฮะมันเป็นเวลาที่เราลำบากใจที่จะตอบอะไรเขาเพื่อการตอกย้ำเพราะผมคิดว่าเวลานั้นเราไม่ควรจะตอบนะควรจะผ่านเลยไปหรือไม่ก็ควรจะถนอมความรู้สึกเขาให้มากกว่านี้เป็นคำถามที่ดีมากเลย เสน่ห์ของมันผมคิดว่าเราดื่มชาเรามีความรู้สึกสบายใจผ่อนคลายเรามาดูพยากรณ์เราก็คงอยากจะพบเรื่องที่เสริมสร้างความมั่นใจเราให้มากขึ้นเพราะนั้นเวลามางานปาร์ตี้หรืองานกิจกรรมผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดที่อยากจะทราบกฎเหล็กของการพยากรณ์อันนี้ก็น่าจะเป็นกฎทั่วไปของนักโหรานะก็คือเราต้องมีความรักเนี่ยอาชีพนี้แล้วก็ทำด้วยใจรักมีความสนุกสนานมีความจริงใจกับมันห้ามเลยที่จะฉกฉวยโอกาสอันนี้กับผู้ที่เขาทุกมาผู้ที่เป็นลูกค้าเรานะฮะเราต้องให้ความจริงใจเขาคุณเกิดมาเนี่ยก็ถือเป็นโชคชะตาแล้วแต่นี้ไปคุณต้องเดินด้วยตัวเองคุณพึ่งดวงดาวไม่ได้หรอก